สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู House of Ashes อันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงจุดจบทั้งหมดไม่ได้พูดถึงดีเทลรายละเอียดทั้งหมดนะผมจะพูดถึงแค่ส่วนของที่พี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์เล่นนะครับผมเพราะว่าผมติดตามอยู่ใครๆก็รู้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนช่องฮาร์ดล็อกเกอร์มากแค่ไหนผมก็ไม่เคยพลาดถ้าเป็นพี่เอกเล่นเกมแล้วก็เป็นฟิลเฮอร์เลอร์อะไรอย่างนี้เป็นสาวกพี่เอกสายนี้นะครับผมแล้วก็ The Dark Pictures ต้องพูดว่าเรื่องที่3เรื่องที่3แล้วนะชื่อเรื่อง How of Ashesนะครับผมถ้าย้อนนะย้อนความไปตอน2เรื่องแรกเนี่ยแมนโนเมดแดนเนี่ยเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนนะที่ไปติดในเรือแล้วก็เจอวิบากกรรมมากมายนะครับบรรยากาศร้อนเหลินเอาจริงๆอยู่ในระดับที่ดูได้แต่ก็เฉยๆนะครับผมแต่ Little Hope ผมชอบตอน Little Hope ผมชอบมากเพราะว่าผมจำได้ว่าผมดูพี่เอกเล่น Little Hope ตอนนั้นแล้วเสพเนื้อเรื่องไปกับแกนะไอ้เหี้ยผมเป็นคนที่แม่งแบบถูกโฉลกกับหนังที่คลายแม็กแรงด้วยแหละแล้วพอหนังมันเป็นคลายแม็กต้องพูดว่ามันมีจุดหักจุดหักจุดเซอร์ไพรส์ของเรื่องผมไม่สปอยแล้วกันส่วนมาตอนเนี้ย House of Ashes ถ้าให้นิยาม House of Ashes เป็นหนังสักเรื่องนึงเนี่ยจริงๆมีอยู่ช่วงนึงที่หนังแบบเนี้ยแม่งแบบทำกันเยอะมากก็คือเป็นหนังคล้ายๆกับหนังติดแงกหนังติดแงกมันจะมีกลุ่มวัยรุ่นไปสถานที่สักสถานที่หนึ่งแล้วติดอยู่ที่นั่นคุณลองนึกถึงภาพยนตร์อย่าง Open Water ภาค2 Adrift ก็เป็นภาพยนตร์ติดแงกนะมีกลุ่มวัยรุ่นออกเรือไปปาร์ตี้เฮฮาสังสรรค์เรื่องราวความชิบหายบรรลัยเริ่มต้นตรงที่ไอ้ลงไปกันหมดนะครับแล้วลืมลงบันไดพอไม่ได้ลงบันไดไว้ปั๊บขึ้นไม่ได้เรื่องราวจากนั้นก็คือเป็นความชิบหายบรรลัยที่สุดในชีวิตของพวกแม่งนะที่จะต้องเจอซึ่งจริงๆหนังสไตล์แบบนี้มีอีกเยอะนะครับผมมีทั้งลงไปใต้โลกลงไปในถ้ำดำน้ำเข้าไปเจอทั้งเอเลี่ยนเจอทั้งฉลามเจอช่างจระเข้เจอทุกอย่างบนโลกใบนี้ครับเท่าที่มนุษย์เราจะจินตนาการได้มักจะได้คะแนนวิจารณ์ที่ไม่ค่อยดีนักหรอกอย่างตอน Open Water ภาค2 Adrift เนี่ยใน Rotten Tomatoes นะฝั่งนักวิจารณ์เขาให้ 45% นะก็เน่าไปนะครับผมฝั่งคนดูก็ 23% ไม่ค่อยถูกใจผู้คนส่วนใหญ่เท่าไหร่ต้องบอกงี้นะไม่ค่อยถูกใจผู้คนส่วนใหญ่เท่าไหร่แต่ไม่รู้นะผมโอเคนะคือ House of Ashes อะประมาณนั้นนะครับผม House of Ashes เนี่ยเป็นเรื่องราวของกลุ่มทหารนะที่ได้รับมอบหมายภารกิจนะครับผมให้ไปรบนู่นนี่นะครับผมยึดพื้นที่ตรึงพื้นที่แต่ในระหว่างที่เกิดปะทะกันนะครับมีเสียงปืนเสียงปะทะกันเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับถล่มลงไปในถ้ำเรื่องราวความวุ่นวายเริ่มจากตรงนั้นนะครับผมจากทหารที่อยู่คนละฝั่งก็ต้องมาร่วมมือกันนะครับผมเพื่อสู้กับศัตรูที่น่ากลัวยิ่งกว่าเพราะว่าแมชเชสเอาหนังสไตล์นี้นะครับผมเอามาบิดเล่าในแบบที่ผมมองว่าก็โอเคไม่ได้ขี้เหร่คือถ้าถามฟันธงก่อนเลยนะว่าระหว่าง Man of Medan, Little Hope, House of Ashes เนี่ยผลงานของ The Dark Pictures Anthology เนี่ยผมชอบเรื่องไหนมากที่สุดอันดับหนึ่งผมก็ยังให้ Little Hope ยืนหนึ่งลองจาก Little Hope ก็นี่แหละ House of Ashes แล้วผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เรื่องราวของ House of Ashes สนุกก็คือเขาบวกคำว่าบวกหมายถึงบวกช่องบวกสไตล์ต่างๆเข้าไปเลยคือยุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคที่ถ้าคุณจั่วหนังสักช่องนึงสมมติคุณอยากจะทำหนังสักเรื่องนึงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อะไรก็ตามรวมถึงคลิปตลกคลิปเอนเตอร์เทนต่างๆด้วยนะคุณลองจั่วเอ้ยทำรักทำคอมเมดี้เฮอร์เลอร์หรือว่าจะทำหนังชีวิตสอนใจแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะยากมากนะที่จะไม่คีเชคีเชคือซ้ำมันจะไม่ซ้ำอ่ะมันยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยากมากที่จะคิดของใหม่บิ๊กไอเดียใหม่ๆที่ทุกคนรู้สึกว่ามันเฟรชมากมันแบบมันใหม่สดมากเนี่ยก็มักจะเป็นบิ๊กไอเดียที่เกิดจากการผสมของที่มีกลายเป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นบรรยากาศในเรื่องอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังดูหนังเอเลี่ยนบุกโลกซึ่งเอาจริงๆถ้าพูดถึงภาพยนตร์เอเลี่ยนเลยนะมันก็ต่อยอดมาจากหนังสแลชเชอร์นั่นแหละอย่างแบบเอเลี่ยนของลิลลี่สกอตต์นะในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากการทำหนังสแลชเชอร์
เออโดยผสมผสานบิ๊กไอเดียหาจุดที่มันยังไม่มีคือเอเลี่ยนมันถูกสร้างในช่วงปลายยุค70เลยมั้งรู้สึก79อะไรอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงยุคสมัยนั้นเนี่ยมันยังมีช่องว่างมันยังมีช่องว่างให้ผู้กำกับได้คิดจินตนาการอะไรออกมาให้มันเป็นของใหม่ได้ณตอนนั้นเนี่ยทางลิลี่สกอตนะครับเขาก็ครีเอทหนังเอเลี่ยนออกมาจริงๆมันก็คือหนังสแลชเชอร์นั่นแหละแต่ว่าเป็นในอวกาศนอกโลกนะครับไปฆ่ากันนอกโลกแล้วก็มีฆาตกรเป็นเอเลี่ยนที่เป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมยุคสมัยนั้นอ่ะโอเคลิลี่สกอตก็ถือว่าเป็นตำนานไปกับเอเลี่ยนนั้นแต่ว่าพาวเวอร์แวชเชตเนี่ยมีกลิ่นของหนังเอเลี่ยนอยู่แล้วก็มันให้กลิ่นของซอมบี้มันมีกลิ่นของหนังซอมบี้ผสมเข้าไปด้วยผมมองว่า House of Ashes เนี่ยเขาบาลานซ์ตรงนี้ได้โอเคนะมันอยู่ในจุดที่ผมมองว่ามันผสมผสานและตัดเลี่ยนกันได้พอดีเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจไม่มากก็น้อยต้องพูดว่าไม่มากก็น้อยเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน House of Ashes เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สดใหม่ถึงขนาดทำให้เราได้หวือหวาขนาดนั้นนะอย่างแบบพวกเอเลี่ยนบินได้หรือมีปรสิตในตัวความโลภของมนุษย์ที่อยากจะเป็นอมตะอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรที่สดใหม่นะแต่เขาเลือกที่จะผสมผสานเลือกที่จะผสมผสานตรงนี้ได้ดีและในขณะที่เรากำลังเสพข้อมูลเหล่านี้แล้วกำลังรู้ข้อมูลเหล่านี้ไปปุ๊บโอ้เอเลี่ยนพวกนี้มันไม่ได้แค่อันตรายอย่างเดียวมันไม่ได้แค่ฆ่าเราได้อย่างเดียวมันทำให้เราเปลี่ยนเป็นศพเดินได้ด้วยคือเปลี่ยนเป็นซอมบี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราง้างว่ามันเป็นหนังแบบสัตว์ไล่แดกคนที่มีบรรยากาศของซอมบี้เจือๆอยู่ด้วยผมว่ามันโอเคแต่ถ้าคุณเป็นคนที่โหยหาความหลอนความน่ากลัวความผวาเหมือนกึ่งเหมือนคุณชอบบรรยากาศหนังผี House of Ashes อาจจะไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่า House of Ashes เนี่ยมันไม่ได้สร้างความขนหัวลุกอ่ะมันไปทางที่ตื่นเต้นสนุกมากกว่ามันไปทางแบบสนุกตื่นเต้นนะครับผมถ้าพูดถึงหลอนความหลอนความน่ากลัวเนี่ยผมให้เผลอๆตอน Man of Medan น่ะMan of Medan น่ะมีความหลอนบรรยากาศให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบมีกลิ่นมันกึ่งหนังผีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบบรรยากาศแบบหลอนๆอาจจะไป Man of Medan เลย Little Hope ก็ยังโอเคLittle Hope ก็ยังโอเคมีความหลอนความผวานะสร้างความหลอนสร้างความผวาให้เราได้แต่ House of Ashes มันจะน้อยลงไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย House of Ashes เนี่ยสำหรับผมนะถือว่าเพลินเอางี้ดีกว่ายิ่งมาเป็นเวอร์ชั่นของพี่เอกคาร์ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วนะสเต็ปพี่เอกอ่ะเขาจะพยายามเซฟทุกอย่างหมายความว่าช่วยใครได้เขาก็ช่วยยกเว้นซะว่าตัวละครตัวนั้นแม่งหน้าหมันไส้จริงๆในนี้มีตัวละครที่หน้าหมันไส้ด้วยแต่ก็ยังช่วยก็เนี่ยครับสไตล์พี่เอกกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่อง House of Ashes ที่พี่เอกเฮชาเคเล่นออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นเรื่องที่เราจะสนุกและลุ้นไปกับการช่วยเหลือและช่วยชีวิตตัวละครทั้งหมดให้ได้มากที่สุดมันจะไม่ได้เห็นอีกฟิลจริงๆผมไปรีเช็คจากหลายๆเจ้าด้วยนะใน YouTube ก็ผมไปรีเช็คโอ้เยอะมากเลยเชี่ยมันจำไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่ามีเหมือนกันนะครับเวอร์ชั่นที่แบบตัวละครตายหมดเวอร์ชั่นที่แบบซาลิมแยกตัวออกไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเวอร์ชั่นพวกนั้นด้วยแล้วระหว่างทางจริงๆถ้าการเลือกนะเวลาเลือกอ่ะพี่เอกเขาเลือกที่จะช่วยไงแต่ถ้าสมมติเราเลือกที่จะมาร์กตัวละครสักตัวแบบเห็นแก่ตัวแล้วฆ่าคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีการสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างทางมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องในเกมแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถตัดสินได้นะว่าคอนฟลิกต์มันหนักมันแน่นอย่างไรเพราะว่าคอนฟลิกต์หลายๆอย่างเนี่ยน้ำหนักมันอะถูกปรับถูกเปลี่ยนไปตามแต่ละผู้เล่นแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมอะ House of Ashes ที่พี่เอกเล่นโอเคผมโอเคนะครับผมโอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงคือ Out of Ashes เนี่ยมันเป็นเกมเนาะทุกอย่างจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่เกมต่างจากภาพยนตร์ก็คือเฟรมเรทถ้าเป็นสมัยก่อนยุคฟิล์มเลยเนี่ยก็จะมี 23.98 นะถ้าเป็นทีวีก็จะมี25นะครับบางรายการก็ถ่ายเบิ้ลนะครับเป็น50เอาไว้สโลอะไรก็แล้วแต่เหมือนอย่างตอนนี้ผมถ่ายที่25เฟรมมาตรฐานนะครับผมเวลาผมขยับมือเห็นป่ะมันจะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น50เฟรมให้ดูนะอ่ะนี่เป็น50เฟรมแล้ว
แสงมันจะดรอปลงนะครับผมเพราะว่ากล้องมันต้องซอยเฟรมเยอะขึ้นนะครับผมการซอยเฟรมเยอะขึ้นเนี่ยมันทำให้เสียแสงไปแหมอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานนะฮะตากล้องจะรู้ดีแต่เห็นมือผมป่ะเออเขาเรียก motion blur การเกิดภาพมือผมที่มันไม่ชัดเนี่ยเขาเรียกว่า motion blur เฟรมเรทยิ่งเยอะ motion blur ตรงนี้ยิ่งหายไปเดี๋ยวผมทํา100เฟรมให้ดูนะแต่มันจะมืดลงนะเออเพราะว่าเฟรมเรทมากขึ้นมันจะเสียแสงไปอีกนี่เห็นป่ะเริ่มเห็นเป็นนิ้วเลยนี่แหละครับคือผลของการใช้เฟรมเรทมากเฟรมเรทน้อยมันก็จะต่างกันที่ motion blur เวลาวัตถุมันขยับเนี่ยมั้ยผมขยับมือมันชัดไปหมดเลยโอ้โหชัดแทบจะทิ่มตาอ่ะโอเคผมขออนุญาตกลับไปที่25เฟรมเหมือนเดิมนะครับสดใสกุ้งกิ้งเหมือนเดิม นี่พอมา25เฟรมเหมือนเดิมไหมเออนี่คือมาตรฐานนะครับจะเป็นอย่างนี้สาเหตุที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าการที่เราดูเกมหรือเล่นเกมเนี่ยเราจะต้องจ้องภาพที่มีเฟรมเรทที่สูงอยู่ตลอดเวลาเกมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เฟรมเรทที่สูงเพราะว่าเกมส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ 100% การเซตเฟรมเรทไว้สูงมันทำให้ภาพที่เกิดขึ้นมันคมชัดเกมเดี๋ยวนี้เขาสู้กันที่ความคมชัดคุณลองสังเกตดีว่าถ้าเกมตัวไหนเนี่ยที่มีมูฟวี่แล้วมูฟวี่เขาตัดเป็นเฟรมเรทที่มันเป็นเหมือนไฟล์วิดีโอที่สมมุติตอนทำเกมเขาทำเฟรมเรทที่50หรือ125อะไรอย่างนั้นนะแล้วเวลาไปทำมูฟวี่เขาเสือกตัดเป็น25เฟรมคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะโดดเออเวลาเล่นเกมตัดเข้าฉากแล้วไอ้เหี้ยมันดูโดดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเป็นเพราะเรื่องพวกนี้แหละจำนวนเฟรมเรทที่ต่างกันก็จะทำให้ภาพที่ออกมาต่างกันเฟรมเรทที่ผมพูดเนี่ย25 50 100มันคือจำนวนภาพที่กล้องมันบันทึกต่อ1วินาทีการถ่ายวิดีโอมันก็คือการ snap ภาพนิ่งกี่ภาพต่อวินาที25ก็คือ25ภาพ1วินี่แชปไป25ภาพถ้า100ภาพก็คือ1วิ100ภาพโอเคการใช้เฟรมเรทที่มันมากขึ้นมันทำให้ทุกอย่างมันเห็นคมชัดกระจ่างตามากขึ้นทีวีเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นทีวีบางรุ่นรองรับเฟรมเรทได้สูงคุณเคยได้ยินป่ะเวลาคุณไปซื้อทีวีรองรับเฟรมเรทได้สูงเวลาคุณเอาแผ่นบูเล่สมมุติคุณมีแผ่นบูเล่ 4K มีเครื่องเล่นอยู่ที่บ้านนะตัวหนังเขาทำเฟรมเรทสูงมาแล้วคุณไปเล่นกับเครื่องเล่นที่รองรับด้วยนะแล้วทีวีที่รองรับด้วยนะของพวกนี้มันต้องสอดคล้องกันนะแต่สิ่งที่มันตามมากับความคมชัดก็คือเวลาคุณดูนานๆมันจะปวดตาได้คือคนสมัยก่อนเขาคำนวณมาแล้วนะว่ามันจะอยู่ที่ 23.98p มันเป็นเศษอยู่ด้วยฟอร์แมตของมันคือคนสมัยก่อนเขาคำนวณมาแล้วว่าโมชั่นประมาณเนี้ยนี่คือปกติที่สายตาเราดูไอ้ความชัดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับยุคดิจิตอลกับยุคสมัยที่มันเพิ่มขึ้นคนเราต้องการมากขึ้นต้องการความคมชัดมากขึ้นมันก็พัฒนาไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องที่ผิดธรรมชาติต้องพูดงี้ก่อนนะความคมชัดมากๆที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยอย่างใน House of Ashes ก็ดีเนี่ยมันเป็นความคมชัดที่ผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นสายตาเราจะปวดเราจะล้ามากนะครับผมแต่เอาจริงๆนะผมดูพี่เอกเล่นตลอดเนี่ยผมก็ไม่ปวดตาเลยเว้ยเพราะว่าตอนดูอ่ะผมใส่Optus แว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ Optus ดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด Vermovies ลด100บาทไปเลยสรุปโดยรวมนะครับผม How Are Matches เนี่ยเนื้อเรื่องก็โอเคนะครับโอเคต้องพูดว่าเนื้อเรื่องในเส้นเรื่องของพี่เอกด้วยนะเพราะว่า How Are Matches เนี่ยเอาจริงๆเผลอๆมันจะละเอียดขึ้นอีกนะหมายถึงว่าจุดจบหรือไออีเวนต์ย่อยๆใช้คำนี้แล้วกันอีเวนต์ย่อยๆเส้นเรื่องย่อยๆเหตุการณ์ที่มันแตกเผลอๆจะมีมากกว่า Little Hope อีก Little Hope มันเล่นเซอร์ไพรส์พีคมากตอนจบผมเซอร์ไพรส์มาก Little Hope ผมชอบมากแล้วก็ How of Ashes เนี่ยตอนจบมันไม่ได้พีคขนาดนั้นแต่ว่ามันละเอียดนะถ้าใครที่ดูพี่เอกจบแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะคุณจะรู้ว่ามันจะมีจุดจบของตัวละครทุกตัวที่แม่งต่างออกไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันหลากหลายมากขึ้นต่างผู้เล่นเส้นเรื่องก็จะต่างกันค่อนข้างมากพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับ
เส้นเรื่องนะก็คือพูดถึงการจัดการของ House of Ashes งานเนี้ยของ House of Ashes ใน The Dark Picture Anthology เนี่ยมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นกว่าตอน Little Hope อีกเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าในส่วนของเส้นเรื่องเนื้อเรื่องนะโอเคแต่ถ้าเราพูดถึงความกดดันความน่ากลัวบรรยากาศนะอันนี้บรรยากาศนะฟีลลิ่งอารมณ์บรรยากาศต่างๆฉากพ็อปต่างๆให้อยู่อันเดอร์กราวด์ใต้ดินแล้วก็มีพ็อปที่เป็นเหมือนปราสาทราชวังส้นตีนอะไรไม่รู้นะครับย้อนยุคย้อนเยอะกันไปนะผมมองว่าไอ้สวยมันสวยแต่มันไม่ได้เป็นฟีลลิ่งกดดันหนังผีคือผมมองว่าตอนแมนน้ำเบนแดนก็ดีตอนลิตเติ้ลโฮปก็ดีเนี่ยบรรยากาศผมชอบมากกว่านี้มันเป็นสเกลที่เล็กกว่านี้อันนี้เหมือนเล่นใหญ่กว่านะHouse of Ashes เนี่ยเหมือนเล่นใหญ่กว่าตอน Little Hope กว่าตอน Man of Medan อีกแต่ว่ามันเป็นการเล่นใหญ่ที่โอเคมันสวยมันอึกทึกคึกโคมมันตื่นเต้นแต่ว่าความน่ากลัวก็ลดลงไปหายไปเยอะนะครับผมแต่ก็แลกมาด้วยความสวยงามและความสนุกตื่นเต้นพร้อมกับเนื้อเรื่องที่มันแตกละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นผมถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้นะครับถือว่าเป็นคะแนนจากการดูนะจากการเสพจากการดูคือหนอนหนังไม่ใช่สายเกมนะครับขอรีวิวและให้คะแนนในฐานะคนดูให้คะแนน House of Ashes นะเอาไว้ที่ประมาณสัก 6.5 คะแนนครับใครที่ไปเสพ House of Ashes มาแล้วนะครับผมไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างถ้ามีโอกาสนะสักพักอยากอุดหนุนแน่นอนนะครับผมจริงๆอยากเล่นใน PS5 ด้วยนะครับผมแต่ว่ารีเซลกันเยอะชิบหายเลยนะครับโอเคครับรีเซลมันช่วยชีวิตใครก็ไม่รู้นะครับผมแต่มันไม่ได้ช่วยชีวิตคนที่เขาอยากเล่นจริงๆเลยนะครับผมคนที่อยากเล่นจริงๆแล้วก็หาเครื่องไม่ได้จนเซ็งเป็ดเหมือนผมเนี่ยก็ผมว่าเยอะอะเยอะอะนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เซ็งเป็ดนะครับผมต้องรอซื้อรีเซลก็ไม่เป็นไรครับได้ตอน Play 6 Play 7ก็ Play 6 Play 7นะครับผมถ้า The Dark Anthology ยังมีถึง Play 6 Play 7จนผมสามารถกดเครื่องมาได้อ่ะก็คงได้อุ่นหนุนกันจริงๆมีในสตรีมด้วยใครที่กำลังจะคอมเมนต์ว่ามีในสตรีมใช่มีในสตรีมแต่ว่าคอมของผมมันไม่ได้แบบสเปคเล่นเกมไงประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับผมอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ใครที่รู้สึกอย่างไรกับผลงานของ The Dark Anthology ครั้งนี้ในเรื่องที่3แล้วครับ House of Ashes ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับผมว่าอย่างไรแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะคือออปตัสและอีกอย่างนึงออปตัสเค้ามีช็อปมีช็อปมีหน้าร่างตัวเองแล้วนะเขาใช้ชื่อว่าเป็น Optus Eye Test Lab นะครับผมคือมันเป็นเหมือนแลบเกี่ยวกับเรื่องสายตานะครับผมแล้วก็เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ที่นั่นด้วยนะครับผมคุณสามารถที่จะไปจองคิววัดสายตานะแล้วก็เนี่ยสั่งทำแว่น Optusในแบบที่คุณต้องการได้เลยเหมือนที่ผมเคยบอกออปตัสมันจะมีหลายทรงนะคุณเข้าไปที่ช็อปได้เลยคราวนี้ไปดูตัวจริงกันได้นะครับผมก็อยู่ที่สยามสแควร์ซอย5นะครับผมวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะเปิดเที่ยงถึง3ทุ่มส่วนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเร็วหน่อยเปิด11โมงปิด3ทุ่มเหมือนเดิมแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะก็เข้าไปที่เพจเขาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Optus Eye Test Lab หรือว่าที่เพจนะโค้ดหนอนหนังนะครับลด100บาทนะ Worm Movies ลด100บาททั้ง2ที่เลยครับผมเอาไปลดกันได้เลย100เยอะนะมึงอยากให้ใช้อยากให้ใช้ไอ้เหี้ยไม่ใช้เสียดายเลย100นึงนะ ยังไงขอขอบคุณ Optus ด้วยครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับผมใครชอบคอนเทนต์ของหนอนหนังแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะเผื่อใครแบบต้องการจะสนับสนุนนะครับผมก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือเลื่อนลงไปด้านล่างนะมันจะมีลิงก์นะครับผมที่เขียนว่าสมัครสมาชิกได้เลยจ้านะฮะก็สามารถกดที่ลิงก์นั้นได้เลยสำหรับ iOS ที่ไม่เห็นปุ่มนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ